บนโลกใบนี้จะมีกระบือหรือควายไทยสักกี่ตัวที่มีความงดงามสมส่วนถูกต้องตรงตามตำราหรืออุดมทัศนีควายไทยทั้งมีราคาแพงลิ่วเหมือนอย่างเจ้าเพชรทองแท้ควายเพศผู้อายุ3ปี6เดือนจากสีน้ำฟาร์มควายงามเมืองชาละวันตั้งอยู่หมู่10ตำบลบึงบัวอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรเจ้าเพชรทองแท้ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งควายโดยมีขนาดลำตัวใหญ่โตสูงถึง150เซนติเมตรโครงสร้างของลำตัวและขาใหญ่เล็บหนาและที่เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นที่ประทับใจในความงามของควายไทยคือมีวงเขาที่เปิดกว้างโค้งงอได้รูปทรงงดงามเจ้าเพชรทองแท้มีเจ้าของเดิมคือผู้ใหญ่แคทหรือนายณรงค์สงวนวงศ์ผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการธุรกิจควายงามของประเทศไทยมานานซึ่งเขาได้เลี้ยงดูฟูมฟักเจ้าเพชรทองแท้เป็นอย่างดีกระทั่งมีรูปร่างสูงใหญ่และด้วยวัยเพียง22เดือนยังสามารถเติบโตได้อีกเรื่อยๆทั้งยังมีรูปทรงงดงามจึงทำให้เมื่อสุดสัปดาห์ช่วงต้นเดือนกันยายน2566ที่ผ่านมาวงการควายงามจึงสั่นสะเทือนเมื่อเจ้าของกิจการสีน้ำฟาร์มควายงามเมืองชาละวันได้ทุ่มเงินถึง5ล้านบาทเพื่อขอซื้อเจ้าเพชรทองแท้จากผู้ใหญ่แคทกลายเป็นดีลซื้อขายควายที่มีมูลค่าสูงอีกครั้งหนึ่งเจ้าของสีน้ำฟาร์มควายงามเมืองชาละวันบอกว่าเดิมฟาร์มมีควายเพศเมียจำนวนประมาณ30ตัวและเนื่องจากต้องการได้ลูกควายที่มีลักษณะงดงามตรงกับอุดมทัศนีควายไทยจึงได้นำไปผสมเทียมที่ฟาร์มของผู้ใหญ่แคทหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเต็มร้อยครั้งนี้จึงยอมจ่ายเงิน5ล้านบาทเพื่อซื้อเจ้าเพชรทองแท้มาเป็นพ่อพันธุ์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงจังหวัดอุทัยธานีคาดหวังว่าจะได้ลูกควายจากเชื้อสายที่ดีแบบ 100% รวมทั้งให้บริการผสมพันธุ์ควายแก่เพื่อนเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดพิจิตรและใกล้เคียงอีกด้วยด้านผู้ใหญ่แคทบอกว่าเจ้าเพชรทองแท้สืบเชื้อสายมาจากควายพันธุ์ดีที่ชื่อรุ่งเพชรซึ่งเป็นควายพันธุ์ยักษ์ของเมืองไทยที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มากว่า50ปีจากบ้านลุงติ๊กควายไทยจังหวัดอุทัยธานีเจ้าเพชรทองแท้ยังมีพี่น้องที่เกิดจากพ่อรุ่งเพชรอีกตัวเป็นควายเพศผู้ชื่อว่าเจ้าเพชรสยามมีอายุเท่ากันแต่สูงถึง176เซนติเมตรยาวจากจมูกถึงบั้นท้ายกว่า2เมตรน้ำหนักร่วม 1,300 กิโลกรัมเจ้าเพชรสยามตัวนี้มีราคาแพงกว่าเจ้าเพชรทองแท้โดยมีคนไปขอซื้อถึง12ล้านบาทแต่ผู้ใหญ่แคทยังไม่ตัดใจขายและขายเพียงน้ำเชื้อของเจ้ารุ่งเพชรผู้พ่อหลอดละ 40,000 บาทเท่านั้นในปัจจุบันแม้ควายจะไม่ถูกใช้เพื่อทำไร่ทำนาหรือลากเกวียนเหมือนในอดีตแต่นายสมควรทัดทรงอายุ55ปีเจ้าของสีน้ำฟาร์มควายงามเมืองชาละวันยังคงให้ความสำคัญกับสัตว์ที่อยู่คู่สังคมไทยมานานด้วยการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและเปิดเป็นฟาร์มเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้าไปเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ควายไทยโดยมุ่งหวังว่าจะสร้างงานและรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน